จะต้องรอความชัดเจน เรื่องนโยบายทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นที่ของยูโรโซนหรือทางซีกอเมริกาซึ่งสัปดาห์นี้มีข่าวค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยตั้งแต่วันอังคารลงมาเนี่ยก็จะมีข่าวของทางซีกยูโรโซนที่จะมีนโยบายทางด้านการเงินแล้วก็ต้องดูว่าจะมีหลังจากมีประนีประนอมกับทางกรีกแล้วว่าจะ เลื่อนไปอีกเสียอาทิตย์ก็ต้องคงจะต้องมีนโยบายบางอย่างซึ่งชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าวันอังคารเนี่ยมีแต่ทางด้านกรีกหรือนโยบายทางด้านการเงินของยูโรโซนก็อาจจะมีผลกับทองคำนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทองคำกับเงินยูโรเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันค่อนข้างเยอะอยู่ถึง 0.7% เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนถ้าจะลงทุนกับทองคำตัวนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์หลักไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือเป็นค่าเงินยูโรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวหลักที่เราจะมองเป็นตัว drive ได้เพราะว่า2ตัวนี้ถ้าไปทิศทางเดียวกันถ้าขยับก่อนทองคำก็อาจจะไปทางทิศทางเดียวกันส่วนทางด้านทางซีกอเมริกาก็จะมีการประชุมวันอังคารตอน3-4 ทุ่มจนกระทั่ง2วันติดกันก็คือมีทั้งวันอังคารกับวันพุธนะคะนางเยลเลนก็จะมีแถลงนโยบายทางด้านการเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะมีผลกับทองคำเหมือนกันส่วนวันพฤหัสเนี่ยจะมีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานแล้วไฮไลท์หลักของวันศุกร์ก็คือ GDP ไตรมาส2ครั้งที่4ฉะนั้นทุกวันเลยจะมีตัวค่อนข้างตัวเลขค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าการแกว่งของทองคำในสัปดาห์นี้น่าจะแกว่งในกรอบที่กว้างขึ้นเพราะว่ามีตัวที่มาทำให้ทองคำมีโอกาสได้รับการสนับสนุนหรือกดดันเนี่ยค่อนข้างเยอะตลอดทั้งสัปดาห์นะคะดังนั้นนักลงทุนก็ต้องจับตามองกรอบของสัปดาห์นี้เราให้ประเมินอยู่ที่แนวรับแรก 1,180 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอานะคะถ้าหลุด 1,180 รับถัดไปจะอยู่ที่ 1,160 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาแต่ถ้าทองยังคงสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,200 อยู่ได้เนี่ยแนวต้านแรกจะอยู่ที่ระดับ 1,220 แล้วก็ 1,240 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาค่ะเมื่อเห็นกรอบที่แกว่งกว้างๆแบบนี้นะครับทั้งขึ้นทั้งขาขึ้นทั้งขาลงเราจะวางกลยุทธ์ยังไงดีครับสำหรับนักลงทุนครับคือโดยส่วนใหญ่ถ้าก่อนที่จะมีการแถลงข่าวของแต่ละจุดนะคะก็จะมีข่าวออกมาก่อนใกล้ๆว่าแนวโน้มจะไปทางทิศทางไหนอันนั้นก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่จะลงทุนได้ถัดไปก็คือการดูปัจจัยทางเทคนิคว่าช่วงไหนอินดิเคเตอร์เป็นตัวกลับขาที่ขึ้นแล้วก็ถ้าใกล้แนวรับก็ทยอยสะสมได้หรือใกล้แนวต้านก็ทยอยขายลงมาได้อะค่ะนะครับก็ใช้กลยุทธ์นี้ไปก่อนในช่วงนี้นะครับค่ะแล้วก็สำหรับปีที่แล้วเนี่ยทาง Virgo Council ก็จะมีออกมาแถลงเกี่ยวกับNet Buying ของแบงค์ Central Bank ทั่วโลกนะคะซึ่งรัสเซียจะเป็นประเทศที่เข้ามาซื้อเป็นปริมาณสูงสุดนะคะคือ173ตันแล้วก็คาซัคสถานอยู่ที่48ตันอิรักอยู่ที่48ตันอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นมุมมองของCentral Bank หลายๆประเทศที่มองว่าในขณะที่ทองคำอยู่ในระดับต่ำก็เป็นจุดที่น่าจะขยายพอร์ตหรือเขาเรียกขยายการกระจายการถือครองทุนสำรองอะค่ะนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณประวันครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับไปดูเรื่องของราคาสินค้าเกษตร